เกษตร 5.0 กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกวันนี้เกษตร 5.0 กับปุ๋ยเรือใบไข่มุกพามาดูศัตรูหัวใจของคนที่ปลูกมันสำปะหลังนะคะไปชมกันค่ะแตนเบียงเพียแป้งมันสำปะหลังสีชมพูเป็นแมลงศัตรูธรรมชาติที่สำคัญชนิดหนึ่งนะคะโดยแตนเบียงชนิดนี้กรมวิชาการเกษตรนำเข้ามาเพื่อนำมาใช้ในการควบคุมเพียแป้งมันสำปะหลังสีชมพูที่ทำความเสียหายให้กับมันสำปะหลังที่ปลูกในประเทศไทยค่ะลักษณะการทำลายของแตนเบียนชนิดนี้นะคะเพศเมียจะใช้อวัยวะวางไข่แทงลงไปในลำตัวเพี้ยแป้งนะคะจากนั้นก็จะวางไข่ไว้ภายในไข่ของแตนเบียนเมื่อฟักออกเป็นหนอนนะคะจะดูดกินของเหลวภายในลำตัวเพี้ยแป้งจนกระทั่งเพี้ยแป้งตายค่ะจากนั้นก็จะเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยขยายพันธุ์ต่อไปค่ะแล้วมาพบเกษตร 5.0 ใหม่สัปดาห์หน้านะคะมาดูวิธีการเพาะเลี้ยงตัวแตนเพื่อกำจัดเพลี้ยแป้งมันค่ะปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดก